สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนล My Boo Unknown แต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กด Subscribe ให้ผมแล้วนะครับขอบคุณมากจริงๆครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะนี่คือหนังโรแมนติกคอมเมดี้ของไทยอีกหนึ่งเรื่องนะตอนนี้ที่ผมมองว่ามันดูง่ายตัวผู้กำกับต้องการพรีเซนต์อย่างชัดเจนว่าให้มันเป็นหนังดูง่ายเบาสมองทั้งเรื่องก็จะโฟกัสอยู่ที่ความสัมพันธ์ของพระนางของเรื่องเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้จะเหมาะกับคนที่เวลาคุณดูตัวอย่างหนังหรือคุณเห็นโปสเตอร์หนังแล้วคุณรู้สึกว่านางเอกน่ารักมากน่ารักไม่ไหวอยากจะดูเสียจริงกับทางฝั่งผู้หญิงพอเห็นพระเอกคุณจีสุทธิรักษ์นะครับแล้วรู้สึกว่าโอ้โหพ่อหนุ่มคนนี้แบบหล่อเหลาหล่อบาดใจเหลือเกินจองตั๋วแล้วไปดูพรุ่งนี้หนังเรื่องนี้ทำเพื่อคุณเพราะว่าในเรื่องมันจะบอกเล่าเรื่องราวของตัวละครพระเอกที่ได้มีโอกาสไปดูแลบ้านหลังหนึ่งนะซึ่งบ้านหลังนี้ก็มีของแถมนะกุ๊กกูเนี่ยมีกุ๊กกูของแถม ทำให้ตัวพระเอกของเรื่องเนี่ยเกิดเหตุการณ์พัวพันกับผีพวกนี้นะครับเกิดเป็นความรักที่เอ๊ะจะกลัวหรือจะรักดีอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งตอนผมดูผมนึกถึงอย่างนี้นึกถึงแคสเปอร์ผีถูกนำมาเล่าให้ดูอยู่ในโพสิชันที่น่ารักสดใสทำให้เรายิ้มได้อมยิ้มอะไรอย่างนี้ซึ่งในเรื่องอนงเนี่ยเขาก็ใช้ชื่อหนังว่าอนงซึ่งเป็นชื่อของนางเอกของเรื่องนะโพสิชันมันใกล้กันอะไรอย่างนี้วิธีคิดอะไรหลายๆอย่างมันใกล้กันผมเลยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้นะครับผมที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีเป็นโพซิชันที่เหมาะชิบเป๋งเลยหนังใหม่ปกติเข้าทุกวันพฤหัสใช่ป่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ไปดูกับพ่อกับแม่กับญาติพี่น้องใช่ไหมคนในครอบครัวคุณบางทีอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นแบบสายหนังจ๋าอะไรอย่างเงี้ยมันคือทำมาเพื่อโพซิชันนี่แหละครับแต่ถ้าคุณเป็นสายดูหนังจ๋าเข้มข้นอย่างน้อยๆนะหนังโรแมนติกคอมเมดี้ในเวที่มันเข้มข้นบทเข้มข้นหรือดราม่าเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะผิดหวังหน่อยเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยอนงข้อเสียใหญ่ๆของเขาเลยก็คือน้ำมันเยอะเราจะเห็นว่าเนื้อมีอยู่นิดเดียวที่เหลือคือน้ำกับเหตุการณ์ซ้ำๆอีเวนต์ซ้ำๆนะครับส่วนตัวผมก็จะมีจุดน่าเบื่อตรงนี้ที่เหลือคุณก็ลองไปดูเองนะครับแต่ถ้าใครอยากจะคุยสปอยต่อก็ดูต่อได้เลยครับมาถึงเรื่องแรกเอาเรื่องแรกก่อนน้ำเยอะน้ำเยอะเขาโฟกัสที่ตัวหลัก2ตัวเขามาถูกทางเว้ยเขาโฟกัสตัวหลัก2ตัวเขาต้องการทำให้บรรยากาศมันดูเป็นตลกคอมเมดี้เป็นหนังตลกอะนะครับนางเอกเป็นผีพระเอกเป็นคนซึ่งโพซิชันเนี้ยสำหรับผมพูดตามตรงนะผมโอเคกับโพซิชันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นโพซิชันที่เราเห็นแล้วปั๊บอ่ะโอเคถอดสมองเลยถอดใจถอดอารมณ์เลยเรารู้สึกว่าไปแบบชิลๆเลยไปเสพความน่ารักกุ๊กกิ๊กนะครับบวกกับว่าเราเพิ่งได้เห็นผลงานคุณจีนะครับก่อนหน้านี้ก็โฟร์คิง2ซึ่งผมมองว่าเอ๊ะเขาก็เล่นใช้ได้นะครับตอน4 King 2ตัวละครของคุณจีอ่ะเขาแบกดราม่าเอาไว้พอสมควรซึ่งการที่มาเล่นในอนงอย่างเงี้ยมาเล่นในไลน์คอมเมดี้บ้างเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นว่าอ๋อโอเคอย่างน้อยๆเลนส์ในการแสดงของคุณจีเนี่ยมันก็ครอบคลุมนะในส่วนของดราม่าและคอมเมดี้ส่วนของน้องโมเบลดาก็ไม่ติดอะไรเลยนะครับน้องแค่ทำตัวสวยๆแล้วก็น่ารักให้ผมหลงรักก็โอเคแล้ว แต่สิ่งที่หนังเรื่องอนงมีและผมว่ามันน่าจะขัดเกลาได้ดีกว่านี้ก็คือน้ำในเรื่องอะครับตระกูลนี้มันแบ่งมรดกกันถูกป่ะพระเอกไม่ได้รับมรดกสิ้นใจเป็นมุกกันไปลากยาวนู่นนี่พระเอกจับพัดจับผูแหละบังเอิญนะครับว่าพี่ชายเขาได้มรดกใหญ่ไปแล้วไงสงสารน้องแบ่งบ้านผีสิงกุ๊กกูให้หลังนึงนะครับพระเอกก็ได้ไปดูแลบ้านกุ๊กกูนี่แล้วก็มีผีแถมมา3ตัวนะครับก็คืออนงคุณเมคุณโบเมลดานะครับแล้วก็มีคล้ายๆกับคนใช้อีก2คนติดมาด้วยซึ่งเรื่องราวมันเริ่มต้นตรงนี้แหละตรงที่
ตัวพระเอกเนี่ยได้ไปงานวัดถูกไหมได้ไปเห็นบ้านผีสิงบวกกับว่าตัวเองเป็นหนี้แล้วก็พอไปเห็นบ้านผีสิงก็ปิ้งว่าเฮ้ยเชี่ยเราทำบ้านผีสิงได้เลยเรามีผีเป็นของตัวเองเรามีผีเป็นของตัวเองนะแล้วเราก็ทำบ้านผีสิงได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าเออมันก็ดูน่ารักดีไอเดียมันน่ารักดีนึกภาพว่าผมอะตอนดูผมนึกถึงอันนี้เลยแคสเปอร์ตอนแคสเปอร์มันก็มีความสัมพันธ์อย่างเงี้ยนะครับที่เป็นคนกับผีซึ่งจริงๆความสัมพันธ์คนกับผีหนังในเวเนี้ยมีให้เราเห็นนานๆครั้งอะนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเวที่แบบเออถอดใจถอดสมองดูซึ่งเราก็หวังเท่านั้นนะครับซึ่งอนงก็ได้เท่านั้นแต่พอความสัมพันธ์มันเริ่มขึ้นคนกับผีเริ่มทำบ้านผีสิงเริ่มอะไรคุณเชื่อป่ะหนังแช่อยู่บ้านผีสิงกับหลอกผีโคตรโคตรนานโคตรแบบโคตร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 นานหลอกผีแล้วไปรักกันแล้วก็กลับมาหลอกผีบ้านผีสิงแล้วก็ไปรักกันแล้วก็วนกลับมาบ้านผีสิงแล้วก็ไปรักกันอ่ะมันมีช่วงนึงที่ผมรู้สึกว่ามันมีเนื้อขึ้นมาหน่อยก็คือพระเอกมันอยากจะแบบเดทออกเดทกับอนงใช่ป่ะเอาอนงมาสิงทำไทยมั่งเอาอนง ก็ได้โมเมนต์ตลกกุ๊กกิ๊กคือผมอ่ะเป็นคนที่ดูละครเหมือนกันโตมากับการดูละครเหมือนกันโมเมนต์ละครอะไรอย่างเงี้ยผมก็เอนจอยได้นะครับซึ่งเนี้ยช่วงเนี้ยผมก็เลยจะบอกว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เออมันมีอะไรสักหน่อยแต่มันนิดเดียวเดี๋ยวพอจบจากนี้ก็เอาละหลอกผีเดทกันกุ๊กกิ๊กยังดีว่าหลังจากเนี้ยมันยังมีแบบเหตุการณ์เกิดขึ้นใช่ป่ะที่แบบว่าบ้านกุ๊กกูเนี่ยแม่งโดนพังพี่ชายไปเทรดคริปโตแล้วเจ๊งแล้วก็จะยุบบ้านเอาที่ตรงนั้นปรับหน้าดินทำตึกทำคอนโดอะไรนะครับพระเอกก็ช่วงสุดท้ายโคตรรวบลัดเลยแบบรวบชิบหายแบบบ้านโดนพังแล้วนี่พระเอกนั่งร้องไห้กลางสายฝนแล้วก็แบบน้ำฝนที่เป็นซิมโบลิกเหมือนแทนน้ำตาของพระเอกน้ำฝนแทนน้ำตาพระเอกนั่งร้องไห้กลางสายฝนนี่จริงๆช็อตแบบนี้มันโคตรเชยเลยเว้ยแต่อ่ะก็ใช้ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้นะก็ใช้ได้แต่แค่รู้สึกว่ามันเชยเท่านั้นเองแต่ก็อ่ะไอ้ชุมีช็อตเฉยๆแล้วก็ฝนตกชะฝนชะล้างหน้าดินเห็นเอ้ากระดูกอนงมันสัญญากันเอาไว้ไงว่าถ้าเจอกระดูกอนงก็จะไปเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สัญญาก็ขยับไปเรื่อยสุดท้ายพระเอกก็จบให้แม่งดิ้งไงทำเกมนู่นคิดถึงอนงเอาอนงมาสร้างเป็นเกมแบบเป็นถึงว่าสร้างเกมที่อ้างอิงจากตัวอนงจะได้แบบเข้าไปเจออนงทุกวันรักชั่วนิรันดร์ตะเลิดไปยันแบบแก่ตายแล้วพระเอกแก่ตายแล้วก็ไปเจออนงบนสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยมีสิ่งหนึ่งที่อนงแม่งขาดไปแล้วถ้ามีนะถ้ามีจะดีมากเลยก็คือผจญภัยไม่รู้สิผมรู้สึกว่าผมดูแล้วอะเคมีของพระนางอะมันเข้ากันได้เออคุณจีกับคุณโบอะเขาเล่นคู่กันแล้วเคมีเขาได้มากอ่ะถึงแม้ว่าน้ำจะเยอะอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าเคมีสองคนนี้เข้ากันแล้วเราแอบรู้สึกว่าดูจบปั๊บเราอยากอยู่กับคู่นี้นานอีกนิดนึงอ่ะคุณรู้สึกป่ะเออลองคอมเมนต์ดูก็ได้นะว่าคุณรู้สึกหรือไม่นะครับผมอ่ะรู้สึกอยู่นิดนึงว่าเฮ้ยเหี้ยถ้าเราได้มีเวลาอยู่กับคู่นี้ต่ออีกนิดนึงมันก็น่าจะฟินดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ไม่เอาแบบจีบกันแล้วแบบน้ำเยอะอย่างนี้นะแบบอีเวนต์ซ้ำๆเหตุการณ์ซ้ำๆวนๆจีบกันหลอกผีจีบกันหลอกผีข้อแง่แม่งอะไรก็ได้คือไม่เอาเหตุการณ์ซ้ำๆอ่ะเออเหตุการณ์ให้มันมีอีเวนต์เดินไปข้างหน้าผมถึงบอกว่าถ้าอนงอ่ะนะครับเพิ่มความแบบแอดเวนเจอร์ผจญภัยเข้าไปหน่อยสำหรับผมแอดเวนเจอร์นี้ไม่ใช่แบบไอ้เหี้ยมึงอินเดียนาโจนอะไรก็ไม่ใช่นะไม่ต้องไปมองเวอร์ขนาดนั้นแอดเวนเจอร์ผจญภัยบางทีเราหยอดเข้าไปในหนังที่เป็นโรแมนติกคอมเมดี้ครับมันก็สามารถสร้างเส้นเรื่องให้มันเกิดการผจญภัยเพิ่มอีกนิดนึงมีเป้าหมายและเส้นทางว่าเอ้ยตัวละครนี้ต้องทำอะไรเพื่อไปไหนมันมีเรื่องปมปัญหาการตายนี่ใช่ป่ะเล่นได้นี่เฮ้ยสุดท้ายปมปัญหาการตายไปผูกกับของบางอย่างที่ทำให้จะต้องเดินทางไปหาเพื่อพาอนงไปเจอกับกระดูกตัวเองหรือไปเจอกับของบางอย่างหรือไปเจอกับอะไรบางอย่างเพื่อปลดล็อกการติดอยู่บนโลกใบนี้แบบไปเกิดไม่ได้อะไรเงี้ยเพื่อทำให้อนงไปเกิดได้และเหมือนเป็นการแบบปลด
ล่อยพระเอกก็ต้องฝืนอยู่แล้วใช่ไหมอนงอยู่มา 70-80 ปีต่อให้มาเจอรักแท้แค่ไหนแต่ก็อยากไปเกิดเชื่อผมดิมันก็สามารถเล่นกับอารมณ์แบบติดๆอยู่ในใจว่าเฮ้ยเฮียแบบเราก็อยากไปเกิดนะแต่คนนี้ฉันก็รักนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่ามันเล่นได้นะครับอีกอย่างนึงคือผมสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าไอ้ปมประเด็นที่ให้พระเอกเหมือนเป็นโจรแล้วกลับชาติมาเกิดแล้วเหมือนมาชดใช้กรรมอ่ะมันมีหยอดเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกับว่าในอดีตชาติทำกรรมร่วมกันเป็นความเชื่อของไทยไงทำกรรมร่วมกันเลยทำให้ต้องเกิดมาเจอกันแต่โพซิชันของอนงกับพระเอกเนี่ยคู่นี้ก็คืออนงมันเป็นผีมันติดอยู่ตรงนี้เพื่อรอมาเนี่ยเกิดความรักตรงนี้แล้วต้องแยกจากกันแล้วก็แบบชดใช้กรรมเลยว่ากันไปสร้างกรรมร่วมกันมานะครับไอ้จุดเนี้ยเล่นได้อีกถูกป่ะถ้ามันมีอะไรให้เล่นผมถึงเสนอไอเดียผมไปไงว่าถ้ามันเป็นแอดเวนเจอร์ประจนภัยมันเป็นเวที่มันง่ายที่สุดเข้าใจไหมครับมันเป็นเวที่มันง่ายที่สุดที่จะได้เห็นโมเมนต์คู่ด้วยใช่ป่ะได้เห็นโมเมนต์คู่ได้ขายโมเมนต์คู่ร่วมกันเกิดการประจนภัยปั๊บคราวนี้พอมันมีคำว่าแอดเวนเจอร์ปั๊บคอนฟลิกต์มันไหลมาเลยเชื่อการเดินทางนี้มันเกิดอะไรมีปมปัญหามีปมอยู่แล้วด้วยนะแต่ว่าเขาเลือกที่จะถ่ายอาจจะแบบอีกแหละหนังไทยนะครับก็งบไม่เยอะก็น่าจะเป็นเรื่องงบอีกแหละใช่ไหมเป็นเรื่องงบอีกแหละงบมันน้อยก็ใช้โลได้ไม่กี่โลอะไรอย่างเงี้ยก็วนใช้โลเคชั่นนั้นให้มันคุ้มค่าที่สุดผมว่าน่าจะไม่พ้นเรื่องนี้งั้นก็ประมาณนี้นะครับเรื่องบทสำหรับผมอนงตอนนี้ที่เราดูอยู่ในโรงหนังเนี่ยนะสำหรับผมให้ว่ากลางกลางมันได้เพราะว่าเคมีพระนางสองคนนะครับนักแสดง2คนที่เป็นพระนางเขาเล่นได้ผมว่าคู่นี้เล่นได้เคมีเข้ากันมากถ้าใครต้องการโพซิชันนั้นผมถึงบอกไปไงว่าถ้าหนังเรื่องนี้มันเหมาะสำหรับคนที่ถ้าคุณเห็นนางเอกตอนอยู่ในตัวอย่างคุณเป็นแฟนคลับของโบเมลดาอยู่แล้วคุณเป็นแฟนคลับของคุณจีก็ไปดูโพซิชันนี้มันคือเหมาะกับคุณเลยอนงนะครับแต่ว่าเรื่องบทก็จะเฉยๆนะครับน้ำเยอะไปด้วยน้ำเยอะมากนะครับสรุปรวบลัดเขียนแม่งกระชับได้อีกเยอะเลยนะแล้วก็เรื่องการตัดต่อโพสต์โปรดักชันสำหรับผมเฉยๆนะครับ CG ก็เฉยๆอยู่ในระดับเฉยๆเลยจริงๆนะครับเห็นแล้วรู้ว่าเป็น CG ไม่ได้แบบต้องการเรียวขนาดนั้นอีกอย่างนึงคือมุมเนี้ยกับภาพยนตร์เรื่องอนงค์ค่อนข้างที่จะพูดยากเพราะว่ามันเป็นคอมเมดี้ไงพอมันเป็นคอมเมดี้ปั๊บเนี่ยมันเกิดอาการเล่นเวอร์ในเรื่องแม่งตั้งใจเลยด้วยให้แบบแลบลิ้นปิ้นตาเป็นบ้านผีสิงถูกปะเล่นเว่อร์ๆเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบอ่ะโอเคมัน CG มันก็ลอยแหละแต่แบบมันก็คอมเมดี้อ่ะมึงมันก็จะพูดยากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะอนง6คะแนนไม่น้อยนะครับสำหรับภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ของไทยที่ทำออกมาในแบบที่เอ้ยเราเห็นโปสเตอร์ปั๊บเราก็ไม่ได้หวังโรแมนติกคอมเมดี้มึงน่ารักกุ๊กกิ๊กได้อมยิ้มสัก2ยิ้มผมโอเคแล้วนะจริงๆเพราะฉะนั้นก็ลองดูครับวันหยุดก็ไปจัดได้ถ้าคุณเห็นตัวอย่างแล้วคุณรู้สึกว่าเอ๊ะอยากดูขึ้นมาสักหน่อยเนี่ยหนอนหนังก็จะบอกว่ามันเหมาะกับการไปดูกับครอบครัวผมอาจจะแปลกใจเลยนะถ้ามีใครสักคนเป็นชายหนุ่มร่างกำยำที่แบบปกติกูดูหนังแบบทรงปัญญาเลยตัดสินใจไปดูอนงคนเดียวแล้วเข้าไปแล้วจิกหมอนอุ้ยชอบมากเลย10/10อะไรเงี้ยผมจะตกใจมาก คุณอาจจะโดนพลังของน้องโมเบลดาตกไป เราไปดูได้ครับหนังวันหยุดมันเป็นฮอลิเดย์มูฟวี่อนงอ่ะมันคือโพซิชันนั้นเลยครับฮอลิเดย์มูฟวี่มันใช่เลยนะแล้วก็ใครรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างไปดูมาแล้วรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์แชร์กันได้นะครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คนประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับเพราะต้องไปดูตามคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ